รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคอหนังข้างถนนใหม่ทิปเกอร์คอลลาเจนดื่มแล้วยังสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอหนังข้างถนนนะครับเจอกันทุกวันเสาร์แบบนี้ครับ17:15 น.ถึง18:00 น.ทาง GMM25 กับผมก๊อซสิบการครับคอหนังข้างถนนในวันนี้เป็นเทปพิเศษครับผมได้รวบรวมเอาภาพยนตร์ที่เคยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมทั้งโลกมาแล้วกลับมาแนะนำกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีทั้งหนังใหม่หนังเก่าหนังจากหลากหลายสังชาติเลยนะครับซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ชมในบางเรื่องสำหรับใครที่กำลังอาจจะวิตกกังวลต้องการแรงบันดาลใจหรือว่าโศกเศร้าอยู่แล้วก็เชื่อว่าคอหนังข้างถนนในวันนี้จะเป็นเทปที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดถ้าพร้อมแล้วนี่คือคอหนังข้างถนนสเปเชียลภาพยนตร์แห่งแรงบันดาลใจครับคอหนังข้างถนนสเปเชียลภาพยนตร์แห่งแรงบันดาลใจสำหรับเรื่องแรกที่ผมเลือกมาแนะนำกันนะครับก็ย้อนกลับไปเมื่อปี2013ครับกับภาพยนตร์สัญชาติอเมริกาที่ชื่อเรื่องว่า The Secret Life of Walter Mitty นี่คือผลงานการกำกับของ Ben Stiller ครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะกำกับหนังตลกไม่ว่าจะเป็น Zoolander แล้วก็ Tropic Thunder แต่เรื่องนี้เปลี่ยนไปครับเขาทำหนังแนวดราม่าฟีลกู๊ดเล่าเรื่องราวของ Walter Mittyชายที่ทำงานอยู่แต่ในออฟฟิศนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาตัดสินใจออกไปใช้ชีวิตในโลกกว้างออกไปเจอกับสิ่งใหม่ๆมากมายเลยทีเดียวนี่คือภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมทั้งโลกมาแล้วครับJumping up and down the floor My hat is an animal And once there was an animalIt had a son that mowed the lawn The son was an okay guy They had a pack, dragonfly Secret Life of Walter Mitty เนี่ยพอดูในโรงมันเป็นหนังที่ผมอยากออกมาจนภายมามันเป็นหนังที่แต่ผมรู้สึกว่าอันนี้มันคงเป็นทุกคนอะนะพอเราได้เห็นกับทัศนียภาพสวยๆของต่างประเทศผู้คนใหม่ๆที่เขาได้พบเจอมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโหอยากจะกลับบ้านแล้วก็เก็บกระเป๋าเดินทางซื้อตั๋วไปวันนั้นเลยอะไรเงี้ยครับผมว่าเรื่องนี้เวลาใครดูอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเวลาเรื่องมันดำเนินไปเรื่อยๆอ่ะนี่จริงหรือเปล่านี่คือเหตุการณ์จริงหรือเปล่าหรือว่าคือจินตนาการของพระเอกเพราะว่ามันดูเหมือนจะเกินจริงมากแฟนตาซีมากว่ามันยิ่งซัพพอร์ตในสิ่งที่เราคิดมากกว่าค่ะในการออกไปค้นหาความหมายของชีวิตแล้วก็การย้อนกลับมาดูตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยชีวิตมันก็เหมือนเป็นวงกลมอะภาพยนตร์แห่งแรงบันดาลใจเรื่องที่2ที่ผมเลือกมาแนะนำกันในวันนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวครับแต่ว่ามาเป็นซีรีส์เลยครับนั่นคือภาพยนตร์ชุด Rocky นั่นเองหนังเล่าเรื่องราวของ Rocky Balboa ครับนักมวยที่ประสบการณ์อาจจะไม่มากนักแต่ว่าเขาฝึกฝนต่อสู้จนกระทั่งวันหนึ่งเขาประสบความสำเร็จในการแข่งขันย้อนกลับไปเมื่อปี1976ครับนี่คือภาพยนตร์ที่แจ้งเกิดให้กับซูเปอร์สตาร์สตอลโลนและทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะฮะเข้าชิงและชนะออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาแล้วจนกระทั่งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วครับมีภาพยนตร์ภาคแยกออกมาชื่อเรื่อง Creed ซึ่งก็ส่งให้ซูเปอร์สตาร์สตอลโลนได้ชิงออสการ์ในสาขานักแสดงสมทบชายอีกครั้งหนึ่งHis name is Sylvester Stallone. He's the star of a new film called Rocky. He's been described as tough, handsome, talented, sexy, sensitive, dynamic, brilliant. He's been compared to Nicholson, De Niro, and Brando, but he is Rocky. หนังประสบความสำเร็จมากเลยในปีนั้นนะครับแล้วก็เป็นหนังที่โดนใจคนอเมริกันนะฮะโดนใจคนอเมริกันอย่างจังเลยเพราะมันพูดถึงเรื่องฮีโร่แต่เป็นฮีโร่ที่มาจากการเป็นอันเดอร์ด็อกการมาจากการเป็นไก่รองบ่อน
นะคะการมาจากเนี่ยก็เป็นลักษณะของลูเซอร์เหมือนกันแต่เขาต่อสู้เขามุ่งมั่นเขาพยายามและเขาก็สุดท้ายก็ประสบความสำเร็จจากการต่อสู้จากความมุ่งมั่นของตัวเองTerrific. I mean, you could be a heartbreak. You walk down the street breaking hearts the way you're looking. Very sharp. He's the man who never had a chance until now. Rocky. His whole life was a million to one shot. His name is Sylvester Stallone, but you will always remember him as Rocky. เรื่องนี้มันจะเข้ามาสู่รุ่นลูกแล้วก็คือรุ่นลูกของคริสซึ่งก็เป็นคู่ต่อสู้เป็นศัตรูของร็อกกี้ในภาคแรกถูกไหมครับแล้วตัวร็อกกี้เองก็ต้องกลับมาเป็นโค้ชเป็นครูฝึกสอนให้กับลูกของอดีตศัตรูของตัวเอง This pitch is from the 10th round of the first fight, right? I heard about a third fight between you and Apollo behind closed doors. Is that true? How do you know all this?I'm a son. การกำกับการเล่าเรื่องเนี่ยก็คือทำได้ดีตามสูตรไงคือมันสร้างอารมณ์มีความดราม่าความสัมพันธ์ของนักมวยกับโค้ชนะครับแล้วก็มีฉากการขึ้นสองเวียนซึ่งมันเร้าใจมันน่าตื่นเต้น It ain't about how hard you can hitIt's about how hard you can get hit and keep moving forward. และนี่ก็เป็นเพียงภาพยนตร์2เรื่องแรกเท่านั้นครับที่ผมเลือกมาแนะนำกันยังมีภาพยนตร์ที่สร้างอินสปิเรชันอีกเพียบอย่าเพิ่งไปไหนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับข้อหนังข้างถนนสเปเชียลภาพยนตร์แห่งแรงบันดาลใจครับสวัสดีครับผมอดัมซีมาอัปเดตข่าวฮอลลีวูดในรอบสัปดาห์ที่ไม่ควรพลาดกับช่วงนี้คอหนังรีพอร์เตอร์เริ่มต้นกันด้วยข่าวนี้เป็นข่าวของหนังภาคต่ออย่าง Pacific Rim ที่ล่าสุดมีรายงานว่าทาง Legendary Pictures ตัดสินใจเดินหน้าสร้างภาค2แล้วหลังจากถูก Universal ระงับแผนการสร้างและได้นักแสดงนำคนใหม่อย่างจอห์นโบเยกามาร่วมแสดงซึ่งภาคล่าสุดนี้มีชื่อว่า Pacific Rim Maelstrom และหนังจะมีกำหนดเข้าฉายเดือนกุมภาพันธ์ปี2018น่าจะถูกใจคอหนังหลายๆคนนะครับข่าวต่อไปครับเป็นข่าวภาคต่อหนังสายลับอย่าง Mission Impossible หลังทอมครูซและ Paramount Pictures เคลียร์กันลงตัวแล้วเป็นที่เรียบร้อยการเตรียมงานสร้างจึงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างยิ่งขึ้นซึ่งล่าสุดมีรายงานว่า Paramount Pictures และ Skydance Media ได้เผยกำหนดเข้าฉายของ Mission Impossible 6อย่างเป็นทางการออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือช่วงเดือนกรกฎาคมปี2018ซึ่งจะตรงกับกำหนดฉายของหนังซุปเปอร์ฮีโร่ฝั่ง DC จาก Warner Brothers Pictures เรื่อง Aquaman นั่นเองพูดเลยว่าถ้าเรื่องนี้เข้าฉายเมื่อไหร่ผมไม่พลาดอย่างแน่นอนครับข่าวต่อไปครับถือเป็นข่าวใหญ่ของแฟนหนัง Harry Potter และ Fantastic Beasts and Where to Find Them ที่ล่าสุดยืนยันแล้วว่า Johnny Depp จะร่วมแสดงในหนังภาคต่อ Fantastic Beasts 2โดยจะสวมบทเป็นพ่อมดร้าย Grindelwald ตามที่หลายคนคาดเดาซึ่งตัวละครนี้เคยเป็นเพื่อนกับ Dumbledore ที่จะกลับมาในภาคนี้ด้วยเหมือนกันสำหรับ Fantastic Beasts ในภาค2หนังมีกำหนดเข้าฉายในเดือนพฤศจิกายนปี2018แล้วกลับมาอัปเดตข่าวฮอลลีวูดที่ไม่ควรพลาดในรอบสัปดาห์ในข่อหนังรีพอร์เตอร์ทุกวันเสาร์ในรายการข่อหนังข้างถนนสวัสดีครับใหม่ทิปก้อนคอลลาเจนดื่มแล้วยังข้อหนังข้างถนนข้อหนังข้างถนนสวัสดีครับเจเจกฤษณภูมินะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมได้เอาตัวอย่างหนังมาฝากกันนะครับเรื่อง20ใหม่ยูเทิร์นไวหัวใจรีเทิร์นนะครับผมที่ผมนำแสดงเองนะครับเนี่ยก็ไปชมกันเลยครับคุณเชื่อในเรื่องมหัศจรรย์ไหมฉันเจอมากับเธอเองจริงๆขอบคุณครับปุ้มขอเพิ่มอีกพันหนึ่งนะครับย่าใช้เงินให้มันยะมันยังหน่อยขอบคุณครับย่าเท่าไหร่399จ้ะ99ได้ไหมโอ้ยายฉันอยากมีรูปสวยๆกับเขามั่งผมจะถ่ายให้คุณดูเดี๋ยวลงไป50ปีเลยฉันอายุเท่าไหร่20
ายไปครับฮะคุณปานหายไปไปแล้วไม่ต้องตามหาทำไรอ่ะไม่ได้เป็นอย่างที่เองคิดนะปานต้องเขินมากสินะเวลาคุยกับเราอ่ะถึงไม่มองหน้าเลยแต่เรามีอะไรจะบอกปานคือไม่ได้สเปคผู้ชายที่คุณชอบฉันก็ชอบคนดีเอาการเอางานไม่ได้ตั้งใจไอ้ลาโมถ้าพรุ่งนี้แกตื่นขึ้นมาแล้วแกกลายเป็นหนุ่มแกจะทำอะไรก็คงจะไปทุกที่ที่อยากจะไปทำอะไรก็ได้ที่มันมีความสุขมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักเราจะทิ้งมันง่ายๆอย่างนี้เหรอบูมคุณว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเราสองคนจะทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้กลับมาอยู่กันต่อครับกับข้อหนังข้างถนนสเปเชียลภาพยนตร์แห่งแรงบันดาลใจครับภาพยนตร์เรื่องต่อไปที่ผมหยิบมาแนะนำกันนะฮะเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า The Shawshank Redemptionย้อนกลับไปในปี1994ครับนี่คือภาพยนตร์ที่สร้างมาจากนิยายขายดีของสตีเฟนคิงครับที่ชื่อว่า Rita Hayworth and the Shawshank Redemption เล่าเรื่องราวของพระเอกครับนักธนาคารที่เขาต้องติดคุกด้วยคดีที่เขาอ้างว่าไม่ได้ก่อแต่ว่าเมื่อเขาได้ไปอยู่ในเรือนจำแล้วเขาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างรวมถึงได้พบกับมิตรภาพซึ่งเขาไม่เคยคิดว่าจะได้เจอณสถานที่แห่งนี้ย้อนกลับไปตอนที่หนังฉายครับ The Shawshank Redemption อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของรายได้แต่ว่าคอหนังทั่วโลกเข้าไปโหวตในเว็บไซต์ IMDb จนภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งที่ครองใจคอหนังจากทั่วโลกมาแล้ว Ladies and gentlemen, you've heard all the evidence. I submit that this was not a hot-blooded crime of passion. That means that he fired the gun empty and then stopped to reload. By the power vested in me by the state of Maine, I hereby order you to serve two life sentences back to back.One for each of your victims. So begin. เรื่องนี้มันพูดถึงเรื่องความหวังนะแล้วก็ผมว่ามันเล่าผ่านมุมมองสองคนซึ่งแต่ละคนไม่มีใครไม่แจ๋วเลยแจ๋วทั้งคู่ทั้งคนหนึ่งที่แบบไม่ยอมแพ้กับอีกคนหนึ่งที่คิดว่ามึงห้ามหวังนะมันเป็นอันตรายนะมึงอยู่ติดคุกตลอดชีวิตเนี่ยหวังไปก็มีแต่แบบความเสียใจหรือแบบความท้ออะไรเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าโซลูชันของหนังอะไรมันทั้งเซอร์ไพรส์ทั้งบันดาลใจเราอะไรเงี้ยเป็นหนังที่แบบYou gonna fit right in. I must admit, I didn't think much of Andy first time I laid eyes on him. จริงๆจริงๆอย่างที่บอกว่าเราดูหลายรอบแล้วเราได้หลายความรู้สึกฮะนะความรู้สึกครั้งแรกที่ดูเราจะอินกับตัวทีมล็อบบี้แหละแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันอินสปายเราให้เรารู้สึกว่าแบบชีวิตมันมีความหมายแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากขับเคลื่อนอยากทำอะไรบางอย่างกับตัวเองต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะรู้สึกว่าเราไม่อยากให้ชีวิตเราจบแค่นี้เราอยากให้ชีวิตเรามันแบบอยู่ไปอีกนานๆเราสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีขอบเขตเลยอะไรเงี้ยรู้ว่าโคตรเท่เลยกับการที่แบบชีวิตมันกลับขึ้นมาฟื้นได้ครั้งนึงเลย Better get used to that idea. Oh my holy god. ผมว่าท็อป5ของหนังยอดนิยมในใจคนนะ 80-90% น่ะจะต้องมีเรื่อง Shawshank Redemption อยู่ในลิสต์อ่ะ Get busy livingOr get busy dying. That's damn right. ย้อนกลับไปเมื่อปี2011ครับได้มีภาพยนตร์จากฝรั่งเศสเรื่องหนึ่งสร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลกโดยการกวาดไว้ได้ไปกว่า400ล้านเหรียญและกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลอันดับ2ของฝรั่งเศสและล่าสุดครับได้มีสตูดิโอยักษ์ใหญ่จากฮอลลีวูดนำไปรีเมคด้วยนั่นคือภาพยนตร์เรื่อง The Intouchable นั่นเองครับโดยหนังเรื่องนี้ครับได้เล่าเรื่องราวของมหาเศรษฐีวัยกลางคนครับที่ประสบอุบัติเหตุเป็นอัมพาตครึ่งร่างทั้งท่อนโดยเขาได้จ้างพยาบาลผิวสีหนุ่มอารมณ์ร้อนมาเป็นคนที่คอยดูแลท่ามกลางการคัดค้านของคนรอบข้างแต่การมาเจอกันของทั้งคู่ครับที่มาจากต่างพื้นเพต่างประสบการณ์ทำให้ทั้งคู่ได้ค้นพบเรื่องราวที่ไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งกันและกันนี่คือหนังดราม่าเล็กๆจากฝรั่งเศสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกมาแล้วครับ Vous avez des références certificat d'aptitude expérience professionnelle avec un BTS en alternance à l'Institut Bayer 2 heures j'attends là vas-y non selon quoi
contrat, vous disposez également d'une dépendance. ความน่าสนใจของเรื่องนี้มันเกิดขึ้นก็คือว่าการที่บุคคลต่างบุคคลนะครับผมที่มีเขาเรียกว่าคนละชนชั้นกันนะครับผมคนละความคิดคนละทัศนคติแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแต่คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับผมคือเขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เกิดมิตรภาพที่ดีขึ้นครับเอ๊ะ mais en fait vous sentez rien du tout là un appétit เอ๊ะ ça frise la paresse là faut renvoyer un peu ประทับใจมากกับการมองมุมที่เราไม่คิดว่ามันจะได้มองคือเราเป็นมุมของคนพิการเขามองตัวเองทำยังไงให้เกิดความรู้สึกความรักตัวเองและความภาคภูมิใจอันนี้น่าสนใจouvrir les yeux. Quelle horreur. Non. Nein. On est d'accord pour dire qu'ici je suis vos bras et vos jambes. สำหรับ The Intouchable นะครับล่าสุดก็ถูกนำไปสร้างรีเมคเป็นเวอร์ชันฮอลลีวูดโดยได้ Bryan Cranston และ Kevin Hart แสดงนำใครที่กำลังรอดูภาพยนตร์ในเวอร์ชันใหม่อยู่แล้วก็รอติดตามกันได้ครับมีโปรแกรมฉายเมื่อไหร่คอหนังข้างถนนจะหยิบมาแนะนำกันอย่างแน่นอนครับสำหรับตอนนี้เราต้องพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับคอหนังข้างถนนสเปเชียลภาพยนตร์แห่งแรงบันดาลใจครับของ10หนังปังรอบโลกกับการอัปเดตหนังอันดับ1จาก10ประเทศทั่วโลกกันครับเริ่มต้นกันด้วยสหรัฐอเมริกาครับด็อกเตอร์สเตรนจ์หนังฮีโร่จากค่าย Marvel ก็ครองแชมป์ได้ต่อเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันขยับลงมาที่เม็กซิโก Trolls แอนิเมชั่นที่มี Justin Timberlake ให้เสียงภาคก็ครองอันดับ1ได้ต่อเป็นสัปดาห์ที่2เช่นกันข้ามฝั่งมาที่ยุโรปเริ่มต้นที่อังกฤษด็อกเตอร์สเตรนจ์จากค่าย Marvel ก็ครองแชมป์อย่างต่อเนื่องได้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วที่ฝรั่งเศสครับ Inferno หนังภาคต่อของ The Da Vinci Code เปิดตัวอันดับ1ได้สำเร็จด้วยรายได้3ล้าน2แสนเหรียญที่สเปนครับ Trolls Animation จากค่าย DreamWorks ก็ครองแชมป์ได้ต่ออีกสัปดาห์และทำเงินรวมไปแล้ว6ล้าน5แสนเหรียญส่วนที่ออสเตรีย Jack Reacher Never Go Back หนังแอคชั่นภาคต่อของ Tom Cruise ก็เปิดตัวอันดับ1ได้สำเร็จขยับลงมาที่ออสเตรเลียครับ Doctor Strange หนังซุปเปอร์ฮีโร่สายเวทมนต์ก็สามารถอยู่ในอันดับบนสุดต่ออีกสัปดาห์ขยับมาที่เอเชีย Doctor Strange ก็ยังแรงไม่เลิกเริ่มที่เกาหลีใต้หนังสามารถครองแชมป์ได้ต่ออีกสัปดาห์และทำเงินไม่หยุดจีนแผ่นดินใหญ่ครับด็อกเตอร์สเตรนจ์ผลงานล่าสุดของพระเอกเบนเนดิกต์คัมเบอร์แบชก็อยู่อันดับ1ได้ต่อไปสัปดาห์ที่2แล้วและปิดท้ายด้วยประเทศไทยครับ Your Name Animation จากประเทศญี่ปุ่นก็เปิดตัวสัปดาห์แรกที่อันดับ1ได้สำเร็จแล้วกลับอัปเดตหนังอันดับ1จากทั่วโลกได้ทุกสัปดาห์ใน10หนังปังรอบโลกครับคอหนังข้างถนนกลับมาอยู่กันต่อกับคอหนังข้างถนนสเปเชียลภาพยนตร์แห่งแรงบันดาลใจครับสำหรับภาพยนตร์ที่สร้างอินสปิเรชันเรื่องต่อไปที่ผมเลือกมาแนะนำกันย้อนกลับไปเมื่อปี2014กับภาพยนตร์เรื่อง The Theories of Everything หนังเรื่องนี้ครับส่งให้พระเอกของเราเอ็ดดี้เรดแมนชนะออสการ์มาแล้วเมื่อปีนั้นในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมโดยในเรื่องนี้ครับเขารับบทเป็นสตีเฟนฮอว์กินนักฟิสิกส์ชื่อดังครับที่ป่วยเป็นโรค ALS หรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งทำให้เขานั้นเป็นอัมพาตแทบทั้งตัวนะฮะแต่ถึงแม้ว่าสตีเฟนฮอว์กินจะไม่สามารถใช้ร่างกายได้แต่ว่าเขาก็ได้มีผลงานเชิงวิชาการออกมาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาครับนี่คือหนังอีกหนึ่งเรื่องครับที่พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ชายคนหนึ่งจะเจออุปสรรคมาตลอดเวลาหลายสิบปีเจอช่วงเวลาแย่ๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ You see how the men's shirts glow more than the women's dresses? Yes. Do you know why? Why? Tide. The washing powder.The fluorescence in the washing powder is caught by the UV light. Why do you know that? Theory of everything นะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเข้าใจว่ามันเป็นเกี่ยวกับสตีเฟนฮอว์กินแต่ว่า
สำหรับเราดูปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่านี่คือมุมมองของผู้หญิงไม่ใช่มุมมองของผู้ชายนะคะก็เป็นการต่อสู้ของผู้หญิงที่เคียงข้างผู้ชายคนนึงที่เป็นอัจฉริยะแล้วก็ต้องทนในสภาพที่จำกัดมากๆข้อจำกัดเยอะเนาะทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคนที่อยู่ในข้อจำกัดนั้นจะต้องต่อสู้ดิ้นรนแต่ว่าคนที่อยู่ข้างๆต้องต่อสู้แล้วก็ต้องการกำลังใจไม่แพ้กันเลยมันเป็นหนังที่มันทำให้เห็นการต่อสู้ของมนุษย์ไงในร่างกายที่พิการเหมือนเขาเรียกจิตใจมันความเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ถูกขังอยู่ในร่างที่พิการแต่ว่าเขาไม่เคยยอมแพ้การแสดงของเอ็ดดี้เรดแมนเนี่ยมันเป็นการแสดงซึ่งเขาเรียกมันเพราะโอ้โหเล่นแบบทั้งตัวทั้งหัวใจนะเพื่อเข้าถึงตัวละครตัวนี้ซึ่งมันน่าชื่นชมมากแล้วก็ออสการ์เองก็ชอบที่จะเห็นนักแสดงคนหนึ่งซึ่งทรานสฟอร์มตัวเองนะครับให้กลายเป็นคนพิการให้กลายเป็นคนที่ไม่สมประกอบซึ่งมันคือการแสดงแบบเขาเรียกว่าทั้งร่างทั้งตัวเลยOne never knows from where the next great leap forward is going to come. There should be no boundary to human endeavor. However bad life may seem, while there is life, there is hope.ย้อนกลับไปเมื่อปี2010ครับจูเลียโรเบิร์ตนักแสดงหญิงแถวหน้าของฮอลลีวูดได้รับบทนำในหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Eat Pray Love หรือว่าอิ่มมนรักนั่นเองครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสร้างจากบันทึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าอลิซาเบธกิลเบิร์ตเธอเป็นผู้หญิงสาวรุ่นใหม่ครับที่ต้องการอยากจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีคนที่รักอยากจะมีการเงินและการงานที่มั่งคั่งแต่เธอกลับพบว่าในชีวิตของเธอนั้นไม่มีอะไรสักอย่างเธอจึงตัดสินใจเดินทางออกไปยังโลกกว้างครับเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจและเธอก็ค้นพบกับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมของการกินที่อิตาลีเธอได้ค้นพบความเชื่อและศรัทธาอีกครั้งหนึ่งกับการเดินทางไปยังอินเดียและเธอได้พบกับสิ่งที่เธอไม่คาดคิดว่าจะได้พบมาก่อนนั่นคือรักแท้ที่อินโดนีเซียนี่คือภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกมาแล้ว Eat Pray Love ครับHere I am with a ninth generation medicine man, and what do I want to ask him about? Getting closer to God? Nope. I want to discuss my relationship. Since I was 15, I've either been with a guy... Your underwear, my queen. Just folded my delicates. You are in so much trouble. Or breaking up with a guy. I haven't had so much as 2 weeks just to deal with myself. Eat Pray Love, นะคะ จริงๆ แล้ว เนี่ย เป็น หนัง ที่ สร้าง มา จาก นวนิยาย นะคะ เป็น ชีวิต ของ ผู้ หญิง คน นึง ที่ ต้อง การ ตาม หา หลาย ๆ อย่าง ใน ชีวิต ซึ่ง เขา ยัง ไม่ เจอ นะคะ ก็ เดิน ทาง ไป ที่ อิตาลี ค่ะแล้วก็กินเยอะแยะมากมายนะคะค้นหาชีวิตผ่านการรับประทานอาหารแล้วก็ที่2เนี่ยคือไปอินเดียค่ะไปเพลย์ตามชื่อเรื่องเลยนะคะไปสวดมนต์ไปเข้าหาศาสนาและที่สุดท้ายก็คืออินโดนีเซียค่ะก็ไปพบรักที่นู่นผ่านบรรยากาศผ่านสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็เรียนรู้ชีวิตแบบ complete ผ่านสามประเทศ Having a relationship with my pizza This is my no carb left behind experiment I'm going for itWhy'd you come here? I wanted to find my balance. You want to get to the castle. You got to swim the moat. Do you always talk in bumper sticker? Every day. You have no sex for a long time, baby. I pray for you.ด้วยความที่ตัวละครหลักเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะผ่านชีวิตคู่ที่ใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยพอวันนึงเขาตัดสินใจที่เขาจะ give up หยุดกับทุกอย่างเลิกทำและไม่ต้องหาเงินอะไรละหอบกระเป๋าไปค้นหาชีวิตผ่านการเดินทางเรารู้สึกว่าหลายคนโดยเฉพาะคนยุคใหม่คิดแบบนั้นคิดว่าการเดินทางเนี่ยจะทำให้เราเจอความหมายของชีวิตแต่เรารู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าเราเลือกประเทศไหนแล้วเราจะได้ใช้ชีวิตแบบไหนแต่ว่าเรารู้สึกว่าความหมายของชีวิตมันอยู่ระหว่างการเดินทางค่ะเราไม่เชื่อใน destination แต่ว่าเราเชื่อใน process การเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่อยู่ระหว่างทาง
ถ้าคุณผู้ชมต้องการแรงบันดาลใจอยู่ณขณะนี้ผมเชื่อว่า Eat Pray Love ครับน่าจะเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่สร้างอินสปิเรชันให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับสำหรับตอนนี้เราพักกันอีกสักครั้งนึงนะครับเมื่อกลับมาคอหนังข้างถนนยังมีหนังที่สร้างแรงบันดาลใจรออยู่กับคอหนังข้างถนนสเปเชียลภาพยนตร์แห่งแรงบันดาลใจครับYou've known for 24 hours that an unregistered wizard set magical beasts loose in New York? Yes. Where is this man? So, you're the guy with the case full of monsters, huh? Use travels first. Mr. Spander, do you know anything about the wizarding community in America? We don't let things loose.Hey, Mr. English guy, I think your egg is hatching. You wiped his memory, right? The no magic. The what? No magic. The non-wizard. Sorry, we call them muggles. I don't think I'm dreaming. I'll give it away. I ain't got the brains to make this up. Something is stalking our city.Wreaking destruction and then disappearing without a trace. Witches live among us. We've lived in the shadows for too long. I ask all of you, who does this protect? Us or them? Danger. He senses danger.This is related to Grindelwald's attacks in Europe. This could mean war. We got a plan, right, guys? They need our help. Was that everything that came out of the case? I won't let another one die. I refuse to bow down any longer.หนังโดนคนดังสัปดาห์นี้รายการคอหนังข้างถนนของเราได้ไปเจอกับหนุ่มเป้วงใหม่เราเลยขอถามหน่อยว่าหนังโดนของเขาคือเรื่องอะไรผมชอบหนังเรื่องชื่อว่า Pursuit of Happiness ครับแสดงนำคือ Will Smith แล้วก็ลูกชายของเขาครับก็หนังเรื่องนี้มันพูดถึงความสุขที่แท้จริงที่คนตามหาบางทีบางครั้งความสุขที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินทองก็ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องลาภยศสรรเสริญที่มาจากคนภายนอกนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะอยู่ที่ใจของตัวเองก็ได้แค่เรามีความสุขกับชีวิตที่เรามีอยู่ไม่ว่าเราจะนอนข้างถนนหรือว่าเราจะนอนบนเพนท์เฮาส์ราคาแพงๆถ้าเราอยู่กับคนที่เรารักแล้วสิ่งๆนั้นมันทำให้เรามีความสุขนั่นก็เป็นความสุขที่แท้จริงได้แล้วครับความสุขไม่ใช่ของนอกกายแต่อยู่ในใจเรามากกว่าครับ Pursuit of Happiness ครับ The Pursuit of Happiness เป็นผลงานการแสดงของพระเอก Will Smith ที่เล่นร่วมกับลูกชายตัวจริงของเขาด้วยหนังสร้างจากเรื่องจริงของวีรบุรุษนักขายฝีมือดีจนกลายเป็นตำนานของอเมริกาตีแผ่เรื่องราวการพิชิตความจนของเซลแมนที่ครั้งหนึ่งต้องแบกภาระเป็นหางเสือนำทางให้ครอบครัวพ้นจากภาวะยากจนส่วนอุปสรรคที่เขาต้องเจอจะลำบากหนักหนาสาหัสขนาดไหนชาวคอหนังข้างถนนห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสัปดาห์หน้าคอหนังข้างถนนจะมีหนังโปรดของเซเลบคนไหนมาแนะนำกันอีกห้ามพลาดในช่วงหนังโดนคนดังกลับมาอยู่กันต่อกับข้อหนังข้างถนนสเปเชียลภาพยนตร์แห่งแรงบันดาลใจครับภาพยนตร์ที่สร้างอินสปิเรชันเรื่องต่อไปที่ผมเลือกมาแนะนำกันขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อปี2013ครับกับภาพยนตร์จากเกาะอังกฤษที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลกนั่นคือ About Time นั่นเองครับนี่คือผลงานการกำกับของริชาร์ดเคอร์ติสเจ้าพ่อหนังรักบริติชที่เคยฝากผลงานมาแล้วไม่ว่าจะเป็น
Notting Hill, Bridget Jones Diary และ Love Actually โดยหนังเรื่องนี้ครับเล่าเรื่องราวของพระเอกที่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งต่างๆที่ผิดพลาดในอดีตได้แม้ว่าหน้าหนังจะเป็นหนังรักครับแต่ว่าแก่นที่แท้จริงของหนังเรื่องนี้นั้นคือการที่เราต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในทุกวันเพราะในชีวิตจริงอาจจะไม่เหมือนในหนังเราอาจจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตได้ My name is Tim. This is the year that would change my life foreverHappy New Year! I just didn't know it yet. Tim, my dear son, this is going to sound strange, but there's this family secret that the men in the family can travel in time. This is such a weird joke. It's not a joke. If it's true, which it isn't. Although it is. But if it was, which it's not. Which it is. How would I actually... You go into a dark place, clench your fists, think of the moment you're going to, and you'll find yourself there. It's gonna be a complicated year. It's gonna be a complicated life. สิ่งที่พระเอกอ่ะเขาสามารถย้อนเวลากลับไปเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือประเด็นของหนังที่หนังมันจะสื่อครับผมมันทำให้เรากลับมาคิดว่าอยากให้เราอ่ะเต็มที่กับทุกวันมีความสุขกับทุกวันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเต็มที่แล้วก็มีความสุขทำทุกอย่างอย่างที่ใจเราอยากจะทำอย่างที่ใจเราอยากจะเป็นแล้วเนี่ยเราจะไม่ย้อนกลับมาดูอดีตหรือจะไม่เสียใจในสิ่งที่เราได้ทำไปชอบมากชอบมากเหมือนกันเป็นหนังที่ดูในโรงสองรอบโดยรอบแรกก็รอบแรกไปดูบนแบบซึมซับอารมณ์ล้วนๆอะไรเงี้ยแล้วก็รอบสองก็ไปดูเก็บรายละเอียดว่าเขาทำยังไงวะมันถึงได้แบบมันกลมมากเลยอะไรเงี้ย Some days you want to relive forever โอ้มันกลับทำให้เรากลับมาคิดชีวิตของเราเองเลยนะดูหนังแล้วย้อนดูตัวเองทันทีนะเวลานั้นเลยว่าโอ้ป้าเราอายุเยอะแล้วเว้ยอะไรเงี้ยเฮ้ยเออว่ะย้อนไม่ได้ย้อนเหมือนหนังไม่ได้จริงๆด้วยเวลามันเดินไปเรื่อยๆจริงๆอะไรเงี้ยแปลกนะหนังบางเรื่องมันต้องใช้เวลาในการตกตะกอนในการแบบดูออกมาจากโรงแล้วกลับไปนอนแล้วก็ออกค่อยๆ คิดแต่ว่าเรื่องนี้เอาแค่หนังยังไม่จบอะแค่เริ่มเล่าถึงเรื่องประเด็นพ่อที่ใกล้จะคลายแม็กเนี่ยมันโหใครดูก็ต้องคิดถึงครอบครัวคิดถึงแบบคุณพ่อคุณแม่แน่นอนTime catches up to all of us, my son, my dad. Try to live every day as if it was the final day of my extraordinary, ordinary life. I hope I see you again. You will. My whole life depends on it. และนี่ก็คือภาพยนตร์แห่งแรงบันดาลใจทั้ง7เรื่องที่ผมเลือกมาแนะนำคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ครับถ้าคุณผู้ชมอาจจะจำไม่ทันหรือว่าจดชื่อไม่ทันเข้าไปที่ Facebook ของรายการเราคอหนังข้างถนนมีรวบรวมรายชื่อไว้ให้ในนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับและก่อนจากกันครับผมก็มี DVD หนังใหม่มาแจกกันเช่นเคยนะฮะสัปดาห์นี้เป็นคิวของภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Ice Age Collision Course หนัง Ice Age ภาค5นั่นเองนะครับกติกาง่ายมากครับเพียงเข้าไปที่ Facebook ของรายการเราแล้วไปบอกว่าหนังทั้ง7เรื่องที่เราแนะนำกันไปในวันนี้คุณอยากดูเรื่องไหนมากที่สุดเราจะสุ่ม10ท่านนะครับได้รับ DVD เรื่องนี้ไปเลยก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับบริษัท Catalyst Alliance ประเทศไทยจำกัดอย่าลืมนะครับรักภาพยนตร์เลือกความถูกต้องช่วยกันปกป้องแผ่นลิขสิทธิ์ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของข้อหนังข้างถนนแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถชมย้อนหลังได้ครับที่ YouTube GMM 25และสำหรับคอหนังข้างถนนจะกลับมาเจอคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์หน้าเวลา 17:15 น.ถึง 18:00 น.วันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ